สวัสสวดัสีดีค่คะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินซีรีเฮ้ วันศุกร์แล้วค่ะวันนี้วันที่ไหนลูกวันที่สามเดือนอะไรพฤศจิกาพฤศจิกาแล้วพ.ศ. 2566นะคะวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะมาทำการบ้านตัวอะไรกันบ้างวันนี้ตัวแรกที EP ลูกเป็นไงบ้างอ่ะดูสิตัวนี้เป็นขาขึ้นยังไงอีกมีเขียวแท่งเหล็กเย็บเส้นถ้าโดนตัดขึ้นแล้วก็อะไรแท่งๆเขียวๆเนี่ยนี่อะไรนะวอลลุ่มเยอะมากเลยวันนวี้อยุ่มพูดใหว้อยุ่ชมัดๆพูดให้ชัดนะวอลลุ่มเยอะมากเลยตัวนี้ถ้าเกิดเราซื้อสต็อปอยู่ตรงไหนลูกวันนี้สเหยียตบเส็้อนปแล้วสต็อปเหรอสต็อปก็อยู่ตรงนี้กี่บาทลูกเส้นสีแดงก็เป็น160.6เป็น160แล้วกันลูกเลขกลมๆไปเลย160นะแล้วก็เทคโปรฟิตลูกตรงไหนคะเทคโปรฟิตตรงไหนตรงนี้ไงกี่บาท1.5175โอเคตัวถัดไปกันเลยนะคะเป็น NRF อ่ะเป็นไงตัวนี้ไงบ้างคะวันนี้สโตตัดขึ้นเป็นขาลงขาลงแล้วทำไมเล่นอ่ะทำไมเล่นนี่สโตตัดขึ้นมาไงแล้วไงอีกแล้วอันแนลี้้วก็ว่าไงเย็บเส้นด้วยคือมันกำลัมงันจจะะปรักลับตตััววไวเราถึงจะเริ่มเล่นลูกถ้ามันยังอยู่ข้างล่างเราก็ยังไม่เล่นอันนี้ดูมีแววว่าจะกลับตัวและพยายามเหยียบเส้นขึ้นมาอยู่ตัวนี้สต็อปตรงไหนลูกตัวนี้จะต๊อปตรงนี้กี่บาทเอ่ย5.5สต็อป5.5แล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าเรียกว่ฮาผ่ิาดถูกฮ่าฮ่าทำฮไร่าค่ะตรงไหนเอ่ยนี่ไงกี่บาทห้าหกเท่าไหร่ไงหกบาทกำไรคือ6 บาทนะตัวนี้ต่อไปนะคะเป็น XO เป็นไงตัวนี้เป็นไงบ้างลูกก็เป็นขาขึ้นแล้วไงอีกเหยียดเส้นขาขึ้นชัดเจนตัวก็ตัดขึ้นด้วยแต่ตัวเนี้ยมันมาแท่งที่2แล้ววันนี้ก็วอลุ่มเยอะมากเหมือนกันแต่ราคายังอยู่ประมาณที่เดิมนะตัวนี้ถ้าเราเข้าเนี่ยสต็อปอยู่ตรงไหนมาขอไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเป็นไทม์เฟรม60นะคะอ่ะดูสิตัวนี้สต็อปตรงไหนอะขอมาทีตัวนี้ตรงไหนเอ่ยก็จะต๊อปตรงนี้กี่บาทลูก3232คือสต็อปนะเราย้อนกลับไปที่ทำเฟรมเดย์ได้สต็อปแล้วคราวนี้เทคกำไรลูกกำไรตรงไหนเก็บมาขอบีบกราฟนิดนึงกำไรตรงไหนคะกำไรก็ลงนี้ไงกี่บาทลูก3636 บาทตัวถัดไปนะคะถัดไปเป็นอมตะลูกเป็นไงก็เมนขาขึ้นไงทีอ่ีกมีแดงครั้งแรกด้วยอย่างครั้งแรกด้วยแล้วไงอีกแล้วก็จะตรงฮะจะตรงเริ่มติต่งัดติ่งตัวนี้จะต่างจากตัวที่ผ่านมานะคะเพราะว่าตัวเนี้ยไอเส้นสีเหลืองนี่คือ EMA 89มันหลุด EMA 89แล้วก็พยายามจะยืนให้ได้แต่วันเนี้ยขึ้นมาเทสแล้วแต่ยังไม่ผ่านยังปิดต่ำกว่า EMA 89อยู่แต่ว่าแท่งแดงวันเนี้ยยังไม่ต่ำกว่าเขียวเมื่อวานนะและสโตก็เริ่มตัดแสดงว่าตัวนี้ก็ยังมีลุ้นอยู่แล้วก็มาลุ้นกันในวัน
จันทร์อีกทีหนึ่งว่าวันจันทร์เนี่ยตอนตลาดปิดเนี่ยมันสามารถจะยืนอยู่ที่เส้น EMA 89ได้หรือเปล่าในวันจันทร์ลูกถ้ามันยืนได้เราค่อยเข้าตัวนี้นะแต่ตอนนี้ก็อยากเพิ่งเข้าแต่ถ้าใครบอกว่าจะเสี่ยงถ้าจะเสี่ยงเข้าตรงเนี้ยเราต้องสต็อปตรงไหนลูกถถ้้าาเสแีบ่ยบงเข้าตรงเลนัย้นอ่ะไม่รอมันยืนอ่ะเราต้องไปสต็อปตรงไหนเพราะสโตมันตัดแล้วสต็อกตรงนี้กี่บาทลูก23ยี่สิบสามจุดแปดก็เป็น23.8หรือ24ก็ได้ลูกแล้วก็ตั้งสต็อปไว้ก่อนถ้าจะเสี่ยงเข้าแต่ถ้าจะให้ดีรอให้มันยืนก่อนจะดีกว่าให้มันยืน EMA 89ก่อนแล้วค่อยเข้าจะดีกว่านะแล้วถ้าเข้าได้เนี่ยกำไรตรงไหนลูกเทสกำไรเทคกำไรอยู่ตรงนี้ไงกี่บาทคะ27เออ26.75เรียบร้อยแล้วอ่ะเป็นไงฝากอะไรถึงพี่บี้บ้างลูกฝากกดซับสไครบ์กดกระดิ่งได้ทันคลิปใหม่ๆด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้าฝากกดแชร์ด้วยนะ่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบ๊ายบาย